สวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับวรชาติธรรมวิจินนะครับและนี่คือช่วงรายงานข่าวสภาพอากาศนะครับผมภาคเหนือครับวันนี้ครับผมปริมาณฝนน้อยเหลือเกินครับมีอยู่เพียงแค่16มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับต้องระวังแผ่นดินไหวด้วยนะครับแล้วก็มีแดดที่ร้อนนะครับอากาศที่สูงจริงครับช่วงนี้ออกจากบ้านมาไปว่ายน้ำนะครับแล้วก็ถอดเสื้อใส่เสื้อกล้ามดีสุดเลยนะครับภาคอีสานครับมีดวงเดียวดวงทิศดวงเดียวกับภาคเหนือเลยนะครับผมอากาศร้อนกว่าเดิมอีกครับตอนนี้ต้องระวังดินแตกระแหงนะครับผมต่างๆนานาครับชาวนาชาวไร่นะครับต้องปั่นน้ำให้ดีนะครับเก็บน้ำไว้นะครับเพราะอันตรายมากๆสำหรับหน้าที่จะทำนาต่อไปนะครับผมมาถึงภาคกลางครับภาคกลางนี่มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมปริมาณอากาศตอนนี้ร้อนสุดๆเลยครับตอนนี้โลกเราร้อนเหลือเกินนะครับผมภาคใต้ครับมีคลื่นเล็กน้อยครับมี3ขยักเองนะครับผมแหมแบบนี้ครับประชาชนออกเรือได้หาปลาสะดวกสบายครับแต่ระวังนิดนึงครับระวังฝนนะครับระวังฝนไม่ได้ระวังฝนตกครับระวังฝนจะไม่มีนะครับผมเพราะว่าดวงอาทิตย์ดวงที่2ตอนนี้ขึ้นมาร้อนแรงมากๆเลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูสภาพอากาศที่ต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับอ๋อจอไม่เปลี่ยนทุนน้อยผู้ชมครับต้องบอกเขาว่าตอนนี้ร้อนเหลือเกินครับโลกเราอากาศร้อนมากนะครับผมมันต้องมีสาเหตุครับบรรยากาศร้อนทั้งโลกโอ้โหใช่เลยคุณผู้ชมไอ้ที่เดินตัดหน้ากล้องไปตะกี้นี่แหละต้นต่อสาเหตุของการทำให้โลกร้อนครับโอ้โหเขาว่าแล้วเราไปตามหาปัญหาเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับเจอแล้วครับปะมาด้วยกันสิจะยืนทำไมหรอไปคุณครับคุณใช้ฟันสูตรเกลือใช่ไหมครับผมเปล่าค่ะอ้าวนี่ครับผมถึงว่าไม่ใช้โอ้โหโรคในปากเห็นไหมครับผมลามาน่านี่กินไปหมดแล้วแล้วเพดานปากมีปัญหาแน่นอนเลยคุณชัวร์เลยอะไรฮะแล้วคุณใช้หรือเปล่าคะถามทำไมครับปากเหม็นมากผมล้อเล่นคุณผมจะบอกให้คุณรู้ไหมเนี่ยว่าคุณเนี่ยคือตัวการทำให้โลกร้อนอะไรคะคุณนี่คุณเป็นใครมากล่าวหาฉันมาขวางทางฉันแล้วก็มาหาว่าฉันเป็นคนทำโลกร้อนอีก คุณดูดิคุณถือขนาดนี้ผมอะมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางผมจะมาเปลี่ยนให้มันเข้าทีโดยไม่สนใจหรอกว่ามันจะใช้ได้จริงหรือไม่และนี่คือรายการขอทำด้วยสิ และนี่คือรายการขอเปลี่ยนผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้สึกแบบผมไหมครับอากาศโลกเราตอนนี้มันร้อนเหลือเกินคุณผู้ชมทุกคนตระหนักดีแต่ปากก็บอกว่ารักโลกอย่างนั้นอย่างงู้นแต่เนี่ยทำร้ายโลกกันอย่างไม่หยุดหย่อนดูสิครับผมฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะสามหาวหุบปากเงียบปากเลยหลักฐานคามือขนาดนี้ยังบอกว่าไม่ทำอะไรอีกถ้ายังไม่รู้นะไปดูภาคความรู้เลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้รู้อุ้ยถุงพลาสติกทำให้โลกร้อนได้อย่างไร
ถุงพลาสติกที่เรานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายถูกผลิตจากเม็ดพลาสติกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบหลักเกิดจากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบเพื่อแยกเอาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและผ่านกระบวนการแยกสลายอีกหลายขั้นตอนจนได้เป็นสารประกอบขนาดเล็กเช่นก๊าซเอทิลีนและโพรพิลีนเป็นต้นซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆในการผลิตถุงพลาสติก1ใบจะต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิตและการเผาทำลายก่อให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษนั่นเองเป็นไงครับดูภาพความรู้ไปแล้วมีความรู้เข้าไหมขึ้นไหมฮะอ๋อนี่ไงแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับคุณผู้ชมถุงพลาสติกต้องบอกเลยครับว่ากว่ามันจะย่อยสลายได้ใช้เวลากี่ปีรู้ไหมไม่ทราบอะค่ะเป็นร้อยปีครับนี่ไงและสองถ้าประชาชนประเทศไทย60กว่าล้านคนทิ้งถุงพลาสติกวันละ1ใบ1ปีจะเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับไม่ทราบอะค่ะ1ปีครับเราจะมีขยะที่เป็นถุงพลาสติก 21,900 ล้านถุง 21,900 ล้านถุงมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปเข้าใจไหมเนี่ยแล้วมีไหมเนี่ยคุณถือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลักฐานคามืออยู่เนี่ยยอมแล้วค่ะยอมแล้วฉันมีถุงนะแต่ว่าฉันลืมเอามาเดี๋ยวมีถุงแต่ลืมเอามาถุงอะไรถุงผ้าไงคุณคิดอะไรเนี่ยอ๋อถุงผ้าไงนึกว่าถุงก๊อบแก๊บนี่ไงมีแล้วทำไมไม่ใช้อ่ะก็มันพกยากอ่ะพกลำบากลืมใช้ถุงพลาสติกอะสะดวกกว่าเยอะสามหาวมักง่ายมากเลยนี่ไงเหตุผลของการใช้ถุงผ้าเพราะว่ามันพกยากมันพกลำบากนี่เคยดูไหมเนี่ยเขารณรงค์แบบกันสุดชีวิตสุดตัวเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยทำแบบนี้ต่อไปอ่ะยังไงโลกก็ร้อนอยู่ดีนี่ไงแล้วต่อไปถุงพลาสติกก็ต้องครองโลกผู้ชมมันถึงเวลาหรือยังเวลาที่เราจะต้องประดิษฐ์ถุงผ้าแบบใหม่ที่พร้อมใช้ทุกเวลาโดยไม่ต้องปรีปากบ่นว่าไม่อยากพกเบื่อลืมนู่นนั่นนี่และนี่แหละครับคือปัญหาประจำสัปดาห์นี้ครับคนไม่พกถุงผ้าทำยังไงดีสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อวอมค่ะคุณวอมถามหน่อยฮะปกติแล้วเป็นคนช้อปปิ้งบ่อยไหมฮะก็บ่อยค่ะแล้วใช้ถุงพลาสติกหรือถุงผ้าครับส่วนใหญ่ใช้ถุงกระดาษที่เขาให้มาจากร้านชื่ออะไรครับชื่อฝ้ายค่ะคุณฝ้ายปกติคุณฝ้ายช้อปปิ้งบ่อยไหมฮะก็ไม่บ่อยมากค่ะไม่บ่อยแล้วปกติแล้วช้อปปิ้งเนี่ยเอาไปซื้อของนู่นนี่เนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยได้มาตลอดไหมได้ค่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ถุงพลาสติกอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราสมมุติว่าไปร้านสะดวกซื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเอาถุงใส่กระเป๋าเราได้เลยเพราะว่าเราเองเป็นคนที่ใช้กระเป๋าเขาเรียกว่าใหญ่อยู่แล้วคือแบงค์ครับคุณแบงค์นะฮะถามคุณแบงค์หน่อยฮะว่าปกติแล้วเป็นคนใช้ถุงพลาสติกเยอะไหมส่วนมากก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคือซื้อของก็ต้องใช้ตลอดเหมือนแบบทางพวกแม่ค้าจะให้มาอ๋อแล้วปกติคุณแบงค์พกถุงผ้าไหมไม่นะครับไม่พกเลยครับปกติพี่เป็นคนชอบใช้ถุงผ้าค่ะใช่ค่ะพกมาด้วยค่ะถุงผ้าคุณวอมีไหมฮะก็มีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะทำไมถึงไม่ใช้ถุงผ้าเพราะว่าเวลาออกมาช้อปปิ้งก็ไม่ค่อยได้หิ้วอะไรแล้วเวลาหิ้วกลับก็เขามีถุงกระดาษแจกอยู่แล้วแสดงว่าเราเป็นคนไม่ใช้ถุงผ้าเหรอครับก็ใช้บ้างเวลาแบบว่าไปซื้อนู่นนี่บางทีเขาแถมถุงพลาสติกมาก็รับไว้ใช่ค่ะว่ามันเป็นสาเหตุให้โลกร้อนไหมฮะก็เป็นนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกก็มีส่วนเหมือนกันค่ะก็สะดวกนะคะไม่ต้องถือถุงพลาสติกหลายๆใบด้วยอะค่ะช่วยลดโลกร้อนส่วนใหญ่มันจะเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบเขาจะให้ถุงพลาสติกกับเรามาอ๋อคือจะบอกว่าถ้าเกิดแม่ค้าให้ถุงผ้ากูก็ใช้ใช่แล้วทำไมถึงไม่ใช้ถุงผ้าล่ะปกติเวลาออกจากบ้านก็ไม่ได้หยิบอะไรออกมาไม่ได้หยิบออกมานี่ไงตรงประเด็นเลยเนี่ยพกถุงผ้าอย่างเงี้ยค่อยดูน่ารักหน่อยมีก็ไม่ไปเอามาดูดิคนเราเ
เฮ้ยเจ๋ง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 มีเยอะไหมอ่ะมีเยอะไหมอ่ะมีเยอะอ๋อมีเยอะเหรอไหนไหนมาเอามาโชว์หน่อยได้ป่ะไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะของซื้อของขายใครเขาโชว์กันเอาไหมสามใบร้อยอ้าวอะไรวะเฮ้ยสามใบร้อยอะไรสามใบร้อยอะไรสามใบร้อยถุงผ้าไงตรงไหนอ่ะสามใบร้อยอะไรนี่ไงนี่นี่ลายพึ่งเมืองด้วยของภาคเหนืออ๋อลายภาคเหนือเหรอนี่คนที่ไหนเนี่ยคิดไม่ออกอ้าวอะไรวะไม่รู้ตัวเองเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรเชียงไฮ้อ๋อเชียงไฮ้นี่ถุงจากเชียงรายเหรอแมนโอ้แม่อ้าวแมนเออถุงเชียงรายเหรอเออเดี๋ยวที่ระลึกจากกีฬาเพศสัมพันธ์ครั้งที่21มหาวิทยาลัยอุบลนี่ถุงขโมยนี่อะไรเนี่ยนี่นิดหน่อยหน่อยนะเอางี้แบบคุณผู้ชมเนี่ยพกถุงผ้าอย่างเงี้ยแจ่มเลยนะฮะแต่ใครหลายคนก็ยังบ่นว่ามันพกยากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะแก้ไขปัญหารอกร้อนได้อย่างไรคุณผู้ชมช่วงหน้าครับไปพบกับกระบวนการออกแบบสิ่งประดิษฐ์นะครับที่จะทำให้ใครหลายคนนั้นต้องอยากใช้ถุงผ้าแล้วมันจะกลับมาฮิตกันระเบิดระเบ้อไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยสักครู่เดียวครับในรายการขอเปลี่ยนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาเขาไม่ซื้อนะเขามีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหดีไม่เตาซีด้วยคิดว่าเป็นถุงผ้าถักเข็มขัดค่ะถุงผ้าถักเข็มขัดก็เป็นถุงผ้าล่องหนนะถุงผ้าล่องหนนะคืออะไรฮะเป็นถุงผ้าใหญ่ขี้ออกมาต้องบอกคุณชมเลยครับว่าถุงผ้าลดโรคร้อนที่มีอยู่มากมายนะครับจะกลายเป็นถุงผ้ารกโรคร้อนครับเพราะนี่ไงเพราะมันพกพาไม่สะดวกไงแบบนี้มันไม่ยุติธรรมผมไม่ยอมเขาทำผิดตรงไหนทำไมไม่พกเขาเขาอยู่เขาดีๆไม่เป็นแบบนี้รับไม่ได้คุณชมผมขอเชิญชวนทุกคนเลยนะครับให้ช่วยแก้ไขปัญหาและออกไอเดียครับสำหรับคนที่ไม่พกถุงผ้าจะต้องทำยังไงนี่ไงโอ้โหและไอเดียที่ยอดเยี่ยมครับในสัปดาห์นี้ก็จะกลายเป็นไอเดียออฟเดอะวีคครับผมโอ้โหจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะมีใครออกไอเดียอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับผมถ้าให้คิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาสักอันนึงครับแทนถุงพลาสติกคิดว่าจะเป็นอะไรคิดว่าเป็นถุงผ้าถักเข็มขัดค่ะถุงผ้าถักเข็มขัดเป็นถุงผ้าใช่ไหมคะแล้วเวลาเก็บก็ถักไว้แล้วมาใส่เป็นเข็มขัดได้เราได้พกไปไหนมาไหนอ๋อเหมือนว่าพับแล้วสอดเป็นรูเข็มขัดแทนเข็มขัดใช่เป็นถุงผ้าเข็มขัดถอดมาเป็นถุงผ้าใช่แล้วขี้ออกมาเป็นถุงผ้าใหญ่ขี้ออกมา อ๋อครับไม่ถามต่อนะว่ายัดไปตรงไหนนะฮะคลี่ออกมานะฮะโอ้คือมันอยู่ในเข็มขัดเลยแล้วก็ดึงมาปุ๊บพึดเป็นถุงใช่ค่ะหิ้วของกลับบ้านตอนไม่ใช้ปุ๊บม้วนเก็บแล้วเป็นเข็มขัดเอ้าอย่างนี้เข็มขัดก็ไม่ต้องใส่สิครับก็ใช่ค่ะเอ้าอย่างนี้เราถอดถุงผ้ามาใส่ของกางเกงไม่ร่วงเหรอครับไม่ร่วงสิคะก็ใส่ถูกแบบว่าพอดีหน่อยถ้าใช้วิธีนี้นะครับต้องใส่กางเกงพอดีตัวนะครับถ้ากางเกงหลวมของอยู่ในถุงจริงแต่กางเกงอยู่ที่เท้านะครับผมก็คงเป็นถุงผ้าล่องหนนะถุงผ้าล่องหนนะคืออะไรฮะเหมือนผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบพกถุงผ้าอ่ะใช่ฮะใช่ดูเหมือนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงดูไม่เรียบร้อยแล้วก็ดูแบบเกะกะไม่สามารถทำแมงอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะใช้ถุงผ้าเราจะแบบแอบอารมณ์แบบแอบใช้อ่ะครับแบบเป็นผู้ชายที่แบบสมมติว่าผมว่าแอบใช้นี่ไม่น่าใช่ถุงผ้าแล้วนะน่าจะเป็นถุงอย่างอื่นละเราถุงผ้านะแล้วยังไงฮะถุงผ้าล่องหนคือยังไงเหมือนแบบไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นถุงล่องหนเลยใช่ครับเอ้าคือไม่เห็นถุงเอ้านี่ใส่ของไปก็เห็นของสิครับก็แอบให้หมดเลยก็หรือว่าของมันก็หายล่องหนไปด้วยเราใส่ถุงนี้หาล่องหนไปด้วยอ๋อ
ก็อยากทำให้มันเป็นรูปตุ๊กตาน่ารักน่ารักอะค่ะแบบที่บางทีที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำกันแล้วนะคะออกมาเป็นรูปกระต่ายหูกระต่ายน่ารักน่ารักแล้วพอคลี่ออกมาก็เป็นถุงผ้าค่ะเราก็จะออกแบบว่าให้เป็นฟิลอารมณ์เป็นถุงผ้าที่สามารถใช้ได้กับชุดหรูหรูไฮไฮได้ด้วยอย่างเช่นถุงผ้าที่เป็นแอคเซสซอรีชิ้นหนึ่งอย่างตอนนี้นี่เขานิยมอะไรที่ท่อนเอวบานๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะทำถุงผ้าเป็นสั้นๆอย่างนี้เป็นเหมือนเข็มขัดอย่างนี้ที่ร้อยเข้าไปปุ๊บเอ้ยตรงนี้มีซิปใส่ของได้ด้วยแล้วก็แบบเอ้ยเป็นแบบเข็มขัดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันน่ารักแล้วก็เก๋ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้คิดขำๆนะคิดเป็นอะไรดีน่าจะเป็นถุงผ้าที่เป็นแคปซูลถ้าสมมติว่าแคปซูลเบรกเล็กเราสามารถพกพาได้ง่ายสามารถติดตัวไปได้เวลาซื้อของเราใส่ถุงผ้ากลับบ้านเลยเวลาแบบลงน้ำปุ๊บอาจจะขยายออกมาใหญ่ๆแบบสุดๆหมายว่าเป็นแคปซูลเล็กๆพอใส่น้ำปุ๊บขยายบึ้มเป็นถุงผ้าใช่อ๋อคือคนพกก็ไม่ต้องถือแบบตอนพลุงพลังพกเหมือนยาเม็ดนึงอ๋อถือเป็นไอเดียที่ไม่ธรรมดาครับเม็ดเล็กพกง่ายเม็ดเดียวครั้งเดียวอ๋อไม่ใช่ยาถ่ายพยาธิอ๋อนี่ปุ๊บเป็นถุงผ้าปุ๊บกลับไปบ้านพอแห้งปุ๊บมันก็กลายเป็นแคปซูลใหม่ใช่จี๊ดใจจี๊ดใจขนาดนี้เอาไปเลยครับไอเดียออฟเดอะวีคนี่ขอบคุณนะครับผมว้าวและนี่คือสุดยอดไอเดียที่ทำให้พี่พลากุ้งต้องอ้าปากค้างแคปซูลถุงผ้าอัจฉริยะสุดๆด้วยการนำถุงผ้ามาบรรจุอยู่ในแคปซูลเวลาจะใช้ก็แค่เอาไปแช่น้ำนับ1 2 3แคปซูลก็จะแตกตัวรุ่มกลายเป็นถุงผ้าสง่าหน้าคิดได้ไงเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ดีจินตนาการเด่นแบบนี้รับไปเลยกับตำแหน่ง Idea of the Week สุดยอดอ่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ร่วมแชร์ไอเดียกับรายการของเรานะครับนี่จากไอเดียเล็กๆครับก็กลายเป็นแบบร่างที่มันยิ่งใหญ่และสิ่งประดิษฐ์ไหนที่จะทำให้ใครนั้นก็อยากจะพกถุงผ้านี่ไปดูเลยดีกว่าครับในช่วงสเก็ตหยุดโลและแบบร่างชิ้นแรกที่เราเต็มใจนำเสนอนั่นก็คือเสื้อถุงผ้าที่นำถุงผ้าแบบเก่าๆมาให้กำเนิดใหม่ในรูปแบบเสื้อกล้ามคุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการพกถุงผ้าเพราะต่อไปนี้คุณจะสวมใส่มันไปทุกที่ทุกหนทางและพร้อมจะใส่ของได้ทุกเวลาด้วยนะแต่หากใส่ของลงไปเยอะคุณจะดูเหมือนคนท้องสิรักโลกแต่ภาพลักษณ์เสียแบบนี้เราไม่เอาถ้าคุณเป็นคนที่ชอบลืมถุงผ้าบ่อยๆก็ย้ายถุงผ้ามาอยู่ในสิ่งที่เราพกติดตัวทุกวันสิจ๊ะด้วยปากกาถุงผ้าปากการูปแบบใหม่ที่ใส่ถุงผ้าไว้ด้านในให้คุณพร้อมใช้ทุกที่ทุกเวลากันเลยทีเดียวแต่ปากกาแท่งเล็กถุงผ้าก็เลยต้องเล็กไปด้วยแล้วอย่างเงี้ยมันจะใส่อะไรได้บ้างล่ะเนี่ยและชิ้นสุดท้ายที่อยากจะเอามาอวดก็คือเคสมือถือถุงผ้าที่ออกแบบให้เคสมือถือมีช่องเก็บถุงผ้าอยู่ด้วยกันรักโลกและทันสมัยแบบนี้ต้องถูกใจวัยรุ่นยุคใหม่อย่างแน่นอนแต่มีเสียงวัยรุ่นสะท้อนมาว่าสวยดีแต่เก็บมือถือลำบากเหลือเกินฟังก์ชันดีแต่สุดท้ายพกพาไม่สะดวกแบบนี้วัยรุ่นไม่ปลื้มถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมถึงเวลาที่มวลมนุษยชาติที่พูดว่ารักโลกจะพูดคำนี้อย่างเต็มปากถุงผ้าที่เคยเกะกะก็จะกลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อและซูเปอร์แรร์ไอเทมของมนุษย์ยุคนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับเธอพร้อมที่จะแกรนด์โอเพนนิ่งกับสิ่งประดิษฐ์ของเราแล้วครับมันมีชื่อว่าฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้มากขนาดนี้
ถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมถึงเวลาที่มวลมนุษยชาติที่พูดว่ารักโลกจะพูดคำนี้อย่างเต็มปากถุงผ้าที่เคยเกะกะก็จะกลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อและซูเปอร์แรร์ไอเทมของมนุษย์ยุคนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับเธอพร้อมที่จะแกรนด์โอเพนนิ่งกับสิ่งประดิษฐ์ของเราแล้วครับมันมีชื่อว่าถุงผ้าจำแรงไปดูกันเลยแน่นอนฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันเนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้มากขนาดนี้โอ้โหจะร้องคำว่ารักโลกเนี่ยมันสะกดอย่างนี้นี่เองโอ้โหคุณชมครับแม่หวานหูเหลือเกินดูสิครับแม่ดีไซน์ต่างช่างเหมาะกับใบหน้าของเธอประหนึ่งกับว่าเกิดมาคู่กันยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวต้องบอกคุณชมครับว่าคุณสมบัติของเจ้าถุงผ้าของเราครับถุงอัจฉริยะที่ออกแบบมาให้กลายเป็นกระโปรงได้ครับเหมาะกับสาวๆที่รักโลกอย่างคุณ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 แล้วก็อย่างคุณแล้วก็ไม่บอกออกแบบมาครับเข้ากับทุกสรีระครับอ้วนอย่างกับหมีควายอย่างนี้ก็ยังใส่ได้สีสันทันสมัยครับผมsimple and minimal โอ้โหสาวออฟฟิศเด็กแนวใส่ได้หมดทุกคนครับผมนี่ครับถุงผ้าจำแรงของเราครับรับรองทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนช็อปหนักแน่นแค่ไหนช็อปแหลกขนาดไหนดูครับใหญ่โตดีแท้ใส่เด็กได้เป็นคนๆเลยทีเดียวครับผมนี่ถุงใหญ่มากนี่แหละครับคือสุดยอดของถุงผ้าของโลกคุณจะไม่อยากใช้ถุงพลาสติกอีกต่อไปเมื่อเจอกับถุงผ้าจำแรงซื้ออะไรมาบ้างอ่ะเยอะแยะเลยมีกับข้าวมีแตงกวามีน้ำด้วยดูนี่แตงกวาเอามาตามน้ำพริกอ๋ออะไรอีกอ่ะอันนี้เหลือเพิ่งกินมาอะไรอ่ะปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดก็ใส่เข้าไปอะไรอีกอ่ะเอาน้ำนะคนละขวดอ๋อน้ำโอ้ถุงเนี่ยอ๋อน้ำเปล่าอ๋อคนบ้าเลยกินปอเปี๊ยะกับแตงกวาใส่เถอะใส่เถอะเข้าใจเขายากทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆที่ขอบเรียนอยากจะนำเสนอนั่นก็คือ4รีรีแรก reduce คือการลดการใช้ที่ไม่จำเป็นลงปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในเวลาที่คุณซื้อของเพียงชิ้นหรือ2ชิ้นหรือใส่รวมกันในถุงเดียวไม่ต้องแยกถุงหลายใบรีที่2 reuse คือการใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำรีที่3 recycle คือการนำกลับมาใช้ใหม่เช่นนำถุงพลาสติกไปหลอมใหม่และนำกลับมาใช้อีกครั้ง
รีสุดท้าย Renewable คือการนำวัสดุมาใช้ทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนการใช้ถุงพลาสติกถ้าทุกคนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกวันละนิดด้วยวิธีการที่เราแนะนำไปขอเปลี่ยนเชื่อว่าจะเป็นการช่วยโลกได้อย่างมหาศาลเริ่มต้นวันนี้เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรานะคะวิธีใช้ถุงผ้านะครับระดับ1นะครับพันกระโปรงให้เข้ากับซีร่าของคุณครับแล้วออกไปหลั่นล้าช้อปปิ้งตามใจปรารถนานี่2นะครับแล้วเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนครับให้เป็นถุงผ้าครับก็ให้ปลดเชือกออกมาอย่างเบาๆมือนี่แบบนี้เลยนะครับ3ครับจากนั้นเนี่ยนะฮะให้นำชายกระโปรงทั้ง2ข้างเนี่ยมาผูกติดกันครับแล้วคุณก็จะได้กระเป๋าผ้าใบใหญ่สวยงามเก๋ไก๋ชไนเดอร์ลูซิเฟอร์สุดยอดแบบนี้เลยละครับผมนี่สวยงามจริงๆปอลอข้อควรระวังครับคุณผู้หญิงที่เคารพสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับควรใส่คู่กับกางเกงขายาวด้านในเพราะหากไปถอดสุ่ม4สุ่ม8โดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็อาจจะดูไม่งามตาครับและทำให้ไม่ปลอดภัยต่อตัวคุณเองก็เป็นได้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับผมบอกแล้วครับว่าไหนๆจะรักโลกทั้งทีแล้วนะครับมันต้องรักให้เต็มที่มันต้องรักให้ถูกทางครับนี่ทำแบบนี้ถือว่าตอนนี้เธอนั้นเป็นบุคคลที่หลุดพ้นมาจากหนองน้ำแล้วเป็นบัวที่อยู่สูงขึ้นไปสวยงามครับผุดผ่องเป็นยองใหญ่นี่สุดยอดมากไหมครับผมกระเป๋าของเราถุงผ้าจำแรงนี่สุดยอดมากเลยค่ะแต่ว่าน้องไม่มั่นใจว่ามันจะเหมาะกับน้องไหมอ่ะเอ้าทำไมอะครับก็เห็นว่าชอบมากเลยไม่ใช่เหรอฮะน้องมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้อะเอ้าอยากได้ก็ใส่ไปเลยครับถุงผ้าเราโอ้โหใหญ่โตขนาดนี้ครับใส่ได้ทุกอย่างแล้วครับใส่ไปเลยฮะอยากได้นี้ไหนๆอยากได้อะไรไหนไหนอยากได้อะไรครับเนี่ยอะไรฮะอยากได้อะไรก็ถุงเราก็ใหญ่ไปเลยเธออันนี้ฮะอยากได้ที่กั้นรถคนพิการเอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปเป็นรั้วหน้าบ้านหน้าบ้านไม่มีรั้วสมองสมองนี่เดี๋ยวถุงผ้าเราเนี่ยดูแล้วเจ้านี่ป้าที่ของห้างเขาไม่ต้องใส่เข็นไปได้เลยเนี่ยมันเข็นได้ไหมเนี่ยจะใส่ทำไมเข็นไปได้เลยเออแต่บอกก่อนนะบอกผู้ชมก่อนนะถ้าเกิดว่าผู้ชมมีถุงผ้าแต่ไม่ใช้นะครับผมบอกเลยจากถุงผ้ารักโลกมันจะกลายเป็นถุงผ้ารบโลกร้อนนะครับผมนี่ไงเออไม่ต้องใส่เข็นกลับไปได้เลยไปเอากลับแล้วนะเออเฮ้ยทำไมไม่เอาเนี้ยมันไม่มีล้อก็นี่ไงไม่มีล้อประหยัดเอางี้ดีกว่าจะพูดดังนี่เดี๋ยวเจ้าของห้างมาเห็นไปฟังความเห็นคนอื่นดีกว่าครับว่าเขารู้สึกไงครับกับถุงผ้าจำแรงของเรานี่ไปไปไปรู้สึกไงบ้างฮะเห็นถุงของเราแล้วรู้สึกว่าเหมือนผ้ากันเปื้อนเหมือนผ้ากันเปื้อนนะครับดีหรือไม่ดีมันก็ดีสำหรับคนที่เป็นแบบพนักงานเสิร์ฟอะไรเงี้ยที่สมมติว่าเขาใส่ผ้ากันเปื้อนปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็หิ้วเป็นกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบแฟชั่นที่เข้ากับเราได้เป็นสะพายข้างเลยค่ะได้หมดครับสะพายข้างสะพายหน้าสะพายเออแทนถุงผ้าเดี๋ยวในอนาคตจะมีลวดลายใหม่ตอนนี้คุยกับหลุยส์วิตตองอยู่เอาลายหลุยส์มาลงคิดว่าเป็นไงครับรูปทรงดีไซน์ถุงผ้าจำแรงของเราว่าโอเคนะคะเอ้ยเอ้ยคัตติยาชุดก่อนเลยโอเคนะคะนี่ใหญ่เลยนิดนึงอ้าวมันไม่ใหญ่มันจะจุของเยอะเหรอครับอะไรนะฮะสายมันยาวไปหน่อยค่ะสายยาวปรับสิครับผมถูกได้เวิร์กดีอุ้ยนะฮะชมกันเห็นนี้เขินแย่เลยเวิร์กไหมฮะมันก็โอเคนะครับเป็นไงฮะแล้วมันจำแรงยังนั่นสิครับจำแรงคือแบบว่าแบบกลายเป็นกระโปรงได้ครับนี่ฮะมันกลายเป็นแบบเหมือนแฟชั่นได้นี่พี่อีทปงลางมาเองนี่สก๊อตเป่าแต่ได้อะไรอย่างนี้ได้ครับผมมันก็เป็นแนวทางใหม่อะไรเงี้ยคิดว่ามันโอเคไหมฮะก็โอเคนะครับโอเคในแง่ไหนมันก็แบบ
การพกพาอะไรมันก็น่าจะจุของได้มากขึ้นแล้วก็แบบลดการใช้ถุงพลาสติกได้เอ้ยมันก็เก๋นะมันก็เป็นแบบกึ่งผ้ากันเปื้อนถุงผ้านี้พี่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะไม่อยากรู้ว่ามันเป็นถุงได้ด้วยก็น่ารักดีค่ะและนี่นะครับคือถุงผ้าจำแลงครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณครับทุกความคิดเห็นนะฮะที่มีให้รายการของเราครับทำดีก็ต้องได้ดีครับแต่ถ้าทำดีแล้วไม่ชมเนี่ยผมขอจำเอาไว้จำจนถึงวันตายอย่าให้เจอตัวโกรธล้อเล่นนี่ไงสิ่งประดิษฐ์ของเราครับมีให้ชมทุกสัปดาห์ครับผู้ชมครับอย่าลืมครับเราอยากให้ผู้ชมนั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆนะจ๊ะโลกของเราจะได้มีสิ่งใหม่ๆเยอะๆครับนี่ช่วงหน้าครับความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรได้อีกเยอะๆมากมายครับแต่จะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในรายการขอเปลี่ยนสักครู่เดียวเป็นแผ่นสุดท้ายคิดใหม่ที่เราคิดค้นมาโดยใช้เทคโนโลยีของคนไทยเป็นตัวแรกของโลกกลับมารายการขอเปลี่ยนครับแล้วนี่คือช่วงกล้าคิดครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับผมจะพาผู้ชมนะไปเจอกับเรื่องว่าเรื่องที่ทุกคนไม่ค่อยอยากเจอครับนั่นคือเรื่องของแผลครับโอ้โหแผลนี่เกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกแย่ครับแต่ในวันนี้ปีนี้พ.ศ.นี้มันมีนวัตกรรมใหม่ครับที่เกี่ยวกับการทำแผลครับผู้ชมครับเจ๋งสุดๆเจ๋งจนไปคว้ารางวัลครับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากทั้งในทั้งนอกต่างประเทศก็คว้ามาแล้วและที่สำคัญครับทำมาจากฝีมือคนไทย Made in Thailand 100% ครับน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากไปเจอเขาเลยครับกับเภสัชกรอดิศรอาภาสุทธิรัตน์กับบลูริบบอนครับผมไปดูเลยครับผมชื่อเภสัชกรอดิศรอาภาสุทธิรัตน์ครับเป็นผู้จัดการบริษัท Novatech Healthcare ก็เป็นคนก่อตั้งบริษัทนี้ซึ่งเราทำทางด้านของเรื่องของเครื่องแพทย์ในการผลิตเครื่องแพทย์แล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตไม้เย็บแผลเป็นรายแรกของคนไทยนะแผ่นปิดแผลไบโอนาโนเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าเป็นแผ่นปิดแผลชิ้นใหม่ที่เราคิดค้นมาโดยใช้เทคโนโลยีของคนไทย เป็นตัวแรกของโลกเหมือนกับเราเลี้ยงไหมเอาเลี้ยงไหมมาสร้างเส้นใยไหมใช่ไหมตัวนี้เหมือนกันฮะเราเลี้ยงแบคทีเรียหรือเลี้ยงจุลินทรีย์ให้สร้างเส้นใยที่เป็นเซลลูโลสซึ่งเส้นใยเซลลูโลสเนี่ยก็แบบผ้าเหมือนฝ้ายเหมือนสำลีนะแต่ว่าเส้นใยที่เราเลี้ยงแบคทีเรียให้สร้างมาเนี่ยแต่เส้นเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะมันจะเนียนมากเมื่อมันออกมาเนี่ยมันสร้างจนทั้งเป็นแผ่นนะแผ่นมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับขาวๆนะครับนะครับนี่เป็นเส้นใยเหมือนกับฝ้ายที่เราที่อยู่นะเราทำให้บริสุทธิ์นะฮะเป็นเหนียวเส้นใยแต่เส้นมองไม่เห็นนะด้วยตาเปล่าแต่มันจะสารเป็นร่างแผลจนทั้งแผ่นอย่างนี้แล้วข้อดีของมันคือว่าเนื่องจากมันเส้นเล็กมากเนี่ยมันจะเน้นมากมันจะเก็บความชื้นความเก็บน้ำได้ดีแล้วอยู่ได้นานในวงการแพทย์เนี่ย เป็นที่ยอมรับกันว่าแผ่นปิดแผลที่มีความชุ่มชื้นให้กับแผลเนี่ยจะรักษาแผลให้หายได้เร็วกว่าอย่างแห้งเนี่ยประมาณ 3-5 เท่าเป็นความเข้าใจผิดก่อนหน้านั้นที่เราส่วนใหญ่เราเข้าใจกันนะว่าแผลต้องแห้งมีสเก็ตเราจะหายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ความชื้นมันพอเหมาะนะถ้ามากไปก็จะแผลก็จะเน่าแต่ถ้าเราให้ความชื้นพอเหมาะเราแล้วปิดไว้เนี่ยมันก็จะทำให้มันแผลหายเร็วขึ้นแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเจอแผลที่โสโปกแผลที่อุบัติเหตุแล้วมี
โอกาสติดเชื้อมีเชื้อเข้ามาแผ่นนี้ติดแล้วต้องใช้อื่นมาใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเนี่ยทีนี้เราก็มองว่ามันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ต้องหาตัวที่มาป้องกันให้เชื้อมันโตหรือว่าฆ่าเชื้อได้ดร.สนองเอกสิทธิ์จากที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะซึ่งท่านวิจัยในด้านของนาโนพวกเซลล์นาโนซึ่งเป็นเซลล์นาโนพิเศษเป็นสีฟ้าทำให้เรามาผสมเอามาเติมให้มันสมบูรณ์กับตัวผลิตเดิมได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะแล้วสีฟ้านี้เนี่ยสิ่งที่ค้นพบมาเพิ่มเป็นครั้งแรกของโลกคือว่าเมื่อเราใส่เข้าไปแผลนะส่วนใหญ่ตัวนี้เรามาใช้ในแผลที่เป็นแผลลึกนะส่วนนี้เล่นแผลเราใส่เข้าไปเนี่ยตอนเราออกมาเนี่ยไม่มีอะไรตกค้างอยู่ข้างในเลยเพราะมันเหนียวนุ่มนะฮะเซลล์นาโนเนี่ยออกฤทธิ์ค่อยออกฤทธิ์ไปเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนทำให้เรารู้ว่ามันหมดเซลเวอร์แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแผลได้ลักษณะนี้นี่เป็นสิ่งที่เราค้นพบมาจากการงานวิจัยของเราจริงๆแล้วแผลเนี่ยมีหลายประเภทนะมีทั้งแผลสดแผลเรื้อรังแผลติดเชื้อแผลเบาหวานแผลที่รักษายากแผลไฟไหม้มันแต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันให้เหมาะสมซึ่งมีส่วนใหญ่ของที่ทันสมัยหน่อยแล้วก็นำเข้าจากเมืองนอกตลอดทุกอย่างไม่มีของในนี้เลยส่วนใหญ่ของในนี้ก็จะมีแค่ก๊อติดแผลมียาฆ่าเชื้อมีต่างๆลักษณะนี้แต่ตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้การรักษาแผลเนี่ยง่ายขึ้นเช่นยกอย่างเช่นแผลติดเชื้อไอ้แผลที่เป็นแผลลึกแผลโพรงเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเรารักษานานต้องไปโรงพยาบาลไปล้างแผลทุกวันทำแผลทุกวันเนี่ยเสียค่าเดินทางไปทำแผลทุกวันแล้วก็มันก็หายยากเพราะอย่างเช่นรักษาของแผลที่เป็นโพรงนะเราสามารถที่จะใส่เข้าไปในแผลให้ความชุ่มชื้นกับแผลแล้วก็รวมทั้งไม่ให้เชื้อใหม่เข้าไปฆ่าเชื้อเก่าให้หายไปจากซิลเวอร์ตรงนี้นะฮะแล้วเมื่อเราแกะออกมาเนี่ยมันก็ออกจากแผลได้ง่ายไม่ติดแผลความเจ็บปวดหรือว่าต้องมานั่งทำความสะอาดแผลขูดแผลเนี่ยก็น้อยลงการทำแผลเนี่ยก็อย่างเดิมเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องทำเช้าเย็นหรือบางครั้งต้องทำทุกวันตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็น2-3 วันครั้งก็ได้ขึ้นกับลักษณะของแผลนะมันก็ง่ายขึ้นสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยเป็นเรื่องแรกในโลกนะฮะเราเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะเราได้รับรางวัลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เจนีวาก็เป็นเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันว่าการเปลี่ยนสีของซิลเวอร์สีฟ้าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าซิลเวอร์สีฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากความเป็นผลึกที่เป็นสามเหลี่ยมขนาดเล็กมันเรามองเห็นเป็นสีฟ้าเมื่อมีการปล่อยประจุออกมาเนี่ยสามเหลี่ยมขนาดเล็กขนาดนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนก็จะออกมาจนทั้งขนาดมันเล็กลงเรื่อยๆสีก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงสีเหลืองแต่อาจจะเปลี่ยนเร็วในช่วงนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเปิดแผลออกมาเนี่ยเราจะมองเห็นว่าถ้ามีการออกปล่อยประจุออกมาเรียบร้อยเนี่ยขนาดเล็กลงเนี่ยก็จะอาจจะกลายเป็นสีเหลืองแสดงว่าปริมาณมีการปล่อยออกมาแล้วเราก็ถึงเวลาที่อาจจะเปลี่ยนแผลได้แต่ถ้าสีฟ้ายังไม่เปลี่ยนแล้วสภาพแผลยังดีอยู่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแผลด้านในเราจะเปลี่ยนแค่พาดคอร์สเดิมสิ่งที่เราปิดทั้งนอกได้นี่เป็นสิ่งตัวแรกของโลกเหมือนกันที่ให้คุณสมบัตินี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจนกระทั่งได้รับรางวัลแล้วก็มีการนำไปใช้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีนะโดยเริ่มต้นจากแผ่นแรกนี้นะครับที่เรียนให้ท่านทราบในแผ่นแรกเนี่ยก็คือว่าจากแผ่นนี้เราเริ่มต้นมาเรามองว่าเพราะมันยากเพราะว่ามันเป็นของใหม่ของโลกในประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นความยากอยู่ที่ว่าการใช้ให้ถูกต้องใช้งานเพราะบางครั้งเราไปใช้เนี่ยแผลนี้ดีมากเลยอีกแผลหนึ่งทำไมไม่ดีเท่าแผลนี้เพราะนั้นความตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักมันดีพอเมื่อไม่รู้จักมันดีพอปั๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแนะนำคนให้จะใช้ได้ถูกต้องหรือใช้เหมาะสมเนี่ยให้ได้ผลเนี่ยก็ค่อนข้างยากนั่นเป็นที่มาของเราก็เลยชะลอการทำตัวนี้ต่อมาทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นระหว่างที่ทำให้สมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยเราก็เรียนรู้จากข้อมูลที่เรารับมาแล้วก็ทางคลินิกด้วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอ
เรามีการทดลองตั้งแต่ในห้องแลบนะครับทดลองเรื่องคุณสมบัติส่วนประกอบส่วนผสมความปลอดภัยการปนเปื้อนแล้วก็การมีผลทางด้านของผลข้างเคียงอะไรบ้างนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทดลองใช้ทางคลินิกนะครับเริ่มต้นจากตัวที่เรายังไม่ใส่บูซิเวอร์เรามีการทดลองที่โรงพยาบาลทรงคณกรินที่โรงพยาบาลมอนะครับมีการทดลองที่โรงพยาบาลศรีราชในแผลไฟไหม้บ้างแผลที่เป็นการแผลทั่วไปบ้างนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มีการทดลองโดยทางที่มีใส่ซิลิโคนนาโนเนี่ยการทดลองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็กับคนไข้ค่อนข้างเยอะๆนะและนอกจากนี้แล้วหลังจากที่ทดลองเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องออกไปตลาดตอนแล้วเนี่ยก็มีการทดลองตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งผลส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีผลตอบรับจากคนไข้โดยตรงเนี่ยเรามีหลายรายซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่คิดว่ามีผลออกมาด้านบวกขนาดนี้มีคนไข้คนหนึ่งเป็นเด็กนะฮะที่ต่างจังหวัดนะครับมีแผลที่เท้าแผลเนี่ยเป็นมา6เดือนแล้วก็ลึกพอสมควรที่ส้นเท้าแล้วคนไข้เนี่ยรักษามาประมาณ6เดือนก็ยังไม่หายเด็กเนี่ยต้องเดินตะแคงขาเพราะเหยียบไม่ได้เมื่อเรานำไปให้หมอทดลองใช้เนี่ยเราแม่คนไข้เอาให้ลูกเขาใช้เนี่ยปรากฏว่าประมาณสัก10วันเนี่ยแผลเริ่มเติ่นขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแผลที่เป็นมา6เดือนเนี่ยก็เกือบจะปิดพอพนักงานเราไปเยี่ยมแพทย์ครั้งหนึ่งเจอกับแม่คนไข้เนี่ยแม่คนไข้เนี่ยมากอดพนักงานเราเลยบอกขอบคุณมากที่เอาตัวนี้มาให้เขาได้ทดลองใช้เรื่องของการต่อยอดแน่นอนฮะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้เทคโนโลยี2ตัวมาผสมกันคือเทคโนโลยีของ Bioceellulose กับเทคโนโลยีของ Bluesilver Nano นะนี่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกซึ่งเราใช้สำหรับแผลที่เป็นแผลโพรงแผลลึกเรายังพัฒนาต่อสำหรับแผลที่เป็นแผลกว้างแผลตื้นมีพัฒนาต่อสำหรับแผลที่พร้อมใช้แปะรับใช้ได้เลยมีหลายตัวเรามีผลิตภัณฑ์เป็น10ตัวอยู่ในปลายปลายของเราที่เราจะพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าทุกคนคงมีมากมีน้อยแล้วทุกคนก็คงอยากจะมีนะฮะประเด็นผมอยากจะคิดให้ข้อคิดง่ายๆคือว่าพวกเราเนี่ยเจอปัญหาทุกวันปัญหาทุกปัญหาเป็นผลิตภัณฑ์สามารถสร้างเป็น product ได้นั่นคือสิ่งสำคัญมากอยากให้มองทุกคนมองแง่บวกว่าปัญหาทุกปัญหากลายเป็นโอกาสกลายเป็น product นะครับอีกประเด็นหนึ่งคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีความคิดแวบตลอดเวลามีความคิดดีเยอะแต่พวกเราเนี่ยคิดแล้วก็ลืมผมอยากฝากพวกเราว่าเทคนิคง่ายๆอันหนึ่งปิ้งปั๊บจดนะเทคนิคนี้เนี่ยผมว่าทุกคนถ้าเอาไปใช้เนี่ยอาจจะแปลกใจหลังจากที่จดสักพักนึงมาดูว่าที่เราจดไว้มีอะไรบ้างแล้วเราเลือกมาความคิดเหล่านั้นเนี่ยเลือกมาทำเลือกมาใช้ในโอกาสที่เหมาะสมนะผมอยากให้สองเทคนิคนี้ผมว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเอาแปลปัญหาให้โอกาสแล้วเราพยายามที่จะเก็บสะสมความคิดได้ความคิดดีๆเก็บไปเมื่อถึงเวลาโอกาสที่เรามาใช้ได้มันเป็นประโยชน์มากความคิดสร้างสรรค์กันถ้าเราคิดแล้วเราลืมมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราคิดแล้วเก็บไว้ถึงเวลาที่เอามาใช้ได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลขอบคุณสำหรับการติดตามครับผู้ชมครับแหมวันนี้สุดยอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับรายการของเรานะฮะก่อนลาจากครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนสักเล็กน้อยมันสุดขีดครับกับ True Vision Super Sport Pack นะครับเพียง650บาทต่อเดือนครับคุณสามารถชมนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแบบคมชัดสุดๆแบบ HD เลยทีเดียวจากช่อง True Sport HD 2นั่นเองนะครับและคู่ Big Match อีกเพียบเลยทีเดียวครับรวมสดๆเลยนะฮะ190แมตช์ครับพร้อมช่องบันเทิงคุณภาพกว่า75ช่องฮะและช่อง HD ครับฟรีๆอีก3ช่องด้วยกันนะฮะได้แก่ Reality HD ครับ TNN HD ครับและ HD Showcase นั่นเองนะฮะสนใจครับสอบถามเพิ่มเติมครับไปที่ True Shop นะฮะ True Partner และตัวแทน True Vision ใกล้บ้านของคุณครับโทรศัพท์ไปได้เลยนะจ๊ะ027257000นะครับผมแหมนะฮะขอบคุณสถานที่ด้วยครับวันนี้ครับเรามาถ่ายกันที่ K Village ครับนี่นะครับผมสุขุมวิท26ครับหรือสามารถเข้ามาทางพระราม4ก็ได้นะจ๊ะรีบๆเข้ามาเลยนะครับผมโอ้โหที่นี่ครับ
แม่ที่จอดรถกว้างขวางนะครับสถานที่น่าท่องเที่ยวมากของอร่อยเพียบผมลองไปกินมาแล้วสุดยอดเลยนะครับขอบคุณสถานที่ไปแล้วคราวนี้ครับอย่าลืมติดตามนะครับ Facebook ของรายการเราครับเข้าเลยครับที่ @adaytv channel นั่นเองครับ Twitter ครับ @adaytv ครับแอดเข้าไปด่วนแล้วครับ follow ตามด่วนเลยทีเดียวทุกวันเสาร์ครับ10โมงครับแบบนี้ครับ Workpoint TV Variety เต็มจอนะฮะวันนี้ขอลาจากครับด้วยนักปรัชญาชาวจีนครับคนสำคัญเลยนะครับนั่นคือท่านขงจื้อนั่นเองนะฮะท่านเคยกล่าวไว้ว่าเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่ครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั้นไม่เคยล้มแต่อยู่ที่เรานั้นลุกขึ้นได้ทุกครั้งหรือไม่นะครับผมสุดยอดเลยคิดได้ยังไงเนี่ยติดตามรายการเราครับกับรายการขอเปลี่ยนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและยิ่งจะดีกว่านั้นนะครับถ้ามีอุปกรณ์ครับที่เหมาะสมกับการทำความสะอาดครับการใช้หนังสือพิมพ์ทำความสะอาดกระจกแบบนี้มันก็ดูสะอาดใสดีหรอกมันก็มีข้อเสียเหมือนกันหนังสือพิมพ์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต่มีเทคนิคนิดนึงนะครับอยากจะให้ใสกิ๊งสุดๆเลยคุณจะใช้หน้าบันเทิงหน้าดาราอ้าทำไมเพราะหน้าดาราใสปิ๊งนี่ครับผม